ข่าวเรื่องของการสงครามในตะวันออกกลางที่ขยายตัวไปนะครับโดยมีการถล่มกันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านวันที่13สงการแล้วพอดีอิหร่านถล่มมา300กว่าลูกถล่มอิสราเอลแล้วคนก็บอกว่าอิสราเอลจะตอบกลับไหมอิหร่านบอกเลยนะอย่าตอบกลับนะถ้าตอบกลับจะเจอหนักกว่านี้แม่ไอ้ผมเนี่ยฟังดูแล้วผมพอเข้าใจเพราะผมติดตามข่าวมาตลอดนั่นหมายความว่าเฮ้ยไปข่มขู่อิสราเอลบอกอย่าถล่มนั่นเดี๋ยวฉันแน่กว่าเธอนะฉันจะจัดการอิสราเอลนี่ใครก็รู้ทั้งนั้นว่าเล็กพริกขี้หนูจริงอย่างว่าครับพอวันที่13ถูกถล่มตามข่าวเขาประชุมเลยครับคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลเขาใช้ชื่อ War Cabinet ประชุมเลยวันที่18กลางคืนครับต่อเชื่อมกับ19ตามเวลาท้องถิ่นของที่เทวาวิปถล่มกลับทันทีปรากฏว่าสิ่งที่แปลกมากที่สุดก็คือเพราะถล่มกับขอประทานโทษอาหรับก็ไม่ถล่มคืนครับไม่ถล่มคืนตามที่คุยโวไว้ว่าอย่าตอบกลับนะถ้าตอบกลับฉันจะถล่มเธอแล้วที่สำคัญคืออาหรับก็บอกว่าไม่มีอะไรเสียหายไอ้ไม่มีอะไรเสียหายเนี่ยจริงๆเสียหายไหมแต่ที่ต้องตอบว่าไม่เสียหายเพราะถ้าเกิดเสียหายหนักประชาชนก็ฮืออีกที่โกรธหนักทำไมไม่ถล่มกลับคืนมาเลยรู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ไหวครับนี่ผมวิเคราะห์เบื้องต้นนะคงจะสู้ไม่ไหวตอนที่อิหร่านถล่มไป300ลูกขีปนาวุธพร้อมกับโดรนนั้นเมื่อวันที่13อิสราเอลก็คุยโมบอกว่าร้อยละพูดยังไงบอก90กว่าเปอร์เซ็นต์สกัดได้หมดไอรอนโดมพอมาถึงอิหร่านถูกถล่มอิหร่านก็บอกสกัดได้หมดวันนี้เราจะเอาข้อมูลมาให้ท่านดูว่าตกลงมาสกัดได้จริงไงจริงหรือเปล่าทั้งหมดนี้ที่ผมจะคุยกับท่านนั้น ท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันก็รู้กันหมดแล้วนี่นะท่านสุนัยนะก็ถล่มไปก็ถล่มมาก็เท่านั้นผมบอกกับท่านว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นสิ่งที่เราไม่เคยรู้กันหรือเราไม่ค่อยได้คิดกันเลยนะครับนั่นคือว่าด้วยระเบียบโลกใหม่สิ่งที่ในประเทศไม่ได้พูดถึงกันเลย คำว่าระเบียบโลกใหม่หรือ New World Order นี้เป็นวิชาการทีเดียวครับแต่ผมไม่เอามาคุยกับท่านแบบวิชาการเพราะเดี๋ยวท่านจะนอนหลับกันท่านลองนั่งคิดนะครับบ้านสมมติบ้านเราอยู่นี่อีกบ้านหนึ่งเป็นคู่ศัตรูที่ไม่ชอบกับเราห่างกันไป10บ้าน ยิงปืนข้ามหลังคาบ้านไปถล่มกันไปถล่มกันมาระหว่างบ้านเรากับบ้านคู่ต่อสู้เนี่ยผ่านหลังคาบ้านคนอื่นนี่ไม่ได้เลยครับมันผิดกฎหมายวันนี้อิหร่านถล่มยิวก็ต้องผ่านซีเรียผ่านซาอุดิอาระเบียผ่านหลายประเทศ 3-4 ประเทศถึงจะไปถล่มถึงยิวได้เพราะมันอยู่ห่างกันนี่แต่ปรากฏว่าเฉยเลยเว้ยประเทศที่ถูกขีปนาวุธข้ามหัวไปข้ามหัวมาเนี่ยไม่พูดสักคำเอาที่ว่าไม่พูดเป็นเพราะว่าเป็นอิสลามด้วยกันแต่วันที่ยิวไม่ใช่ศาสนาเดียวกันถล่มกลับคืนก็ไม่พูดเหมือนกันสิ่งอันนี้แหละครับที่ผมบอกว่าคือระเบียบโลกใหม่มีคนพูดบอกว่าระเบียบโลกใหม่นั้นมักจะเกิดจากโลกที่ไร้ระเบียบระเบียบโลกก็คือเหมือนกฎหมายครับกฎหมายระหว่างประเทศในคำจำกัดความของระเบียบโลกใหม่มันมีสองความเห็นนะฮะความเห็นหลักก็คือความเห็นทางการเมืองที่อยู่ใน Google เนี่ย
ภาษาอังกฤษมีภาษาไทยมีท่านไปเปิดอ่านดูเถอะครับคำว่าระเบียบโลกใหม่หมายถึงยุคใหม่ของประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความคิดทางการเมืองของโลกและการสมดุลของอำนาจ ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแม้จะมีการแม้ว่าคำนี้จะต่างกันแต่ก็มักเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลของโลกคือมนุษย์เนี่ยต้องการสร้างกติกาเราถึงมีกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นแต่แล้วคำว่ากฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายในประเทศเนี่ยมันมีความคล้ายและไม่คล้ายกันกฎหมายในประเทศไทยต้องมีสภาออกกฎหมายนะครับแต่ว่ามันก็มีกฎหมายที่เป็นมาจากเผด็จการกูก็ใช้ประกาศคณะปฏิวัติก็มีคือใช้อำนาจในระเบียบโลกใหม่นั้นมันมีกติกาบางอย่างที่เป็นกฎหมายออกร่วมกันเป็นมติของสหประชาชาติดังนั้นตัวสหประชาชาติเองจริงๆเหมือนรัฐบาลโลกแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจเหมือนรัฐบาลจริงและคำว่าระเบียบโลกใหม่นี้ท่านอาจจะบอกว่าก็เป็นการตีความใครใหญ่ก็ตีความกันอย่างนั้นไอ้นั่นก็ถูกส่วนหนึ่งครับแล้วก็ไม่ถูกส่วนหนึ่งมีระเบียบโลกใหม่ที่ทุกคนมองปั๊บเออใช่เว้ยไม่มีใครเขียนครับคือระเบียบโลกก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีความถูกต้องนั่นก็คือประเทศใหญ่ล่าอาณานิคมเห็นไหมไม่มีใครค้านเลยครับอังกฤษก็ล่าอาณานิคมจนกระทั่งกลายเป็นประเทศที่ไม่ที่มีตะวันไม่ตกดินไปยึดมาเลเซียยึดอินเดียยึดไปเรื่อยฝรั่งเศสก็มายึดอินโดจีนเยอรมันก็ยึดตรงนั้นนะครับก่อนปี1914ทำกันมาเป็น100ปีจนกระทั่งกลายเป็นระเบียบโลกต่างคนต่างยึดฉันมีอำนาจล่ะและมหาอำนาจทั้งหลายกูก็ยึดแล้วคนเล็กๆอ่ะกูก็ปิดปากเห็นไหมฮะแต่พอสิ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพอสงครามโลกที่หนึ่งเกิดขึ้นปี1914 จนถึงปี1916-17โดยประมาณสิ้นสุดสงครามโลกทุกคนก็เห็นตรงกันเฮ้ยมันไม่ไหวนะทำอย่างนี้ปัญหาใหญ่ที่มันเกิดขึ้นวันนี้มันก็เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจไงเลยตั้งสันนิบาตชาติขึ้นสันนิบาตชาติคือความพยายามที่มนุษย์จะสร้างระเบียบโลกใหม่คืออย่าละลานกันปรากฏสร้างในพักเดียวไม่มีประสบการณ์สันนิบาตเจ๊งเจอสงครามโลกครั้งที่2อีกระเบียบโลกใหม่ที่ดีกว่ายังไม่เกิดเกิดสงครามโลกครั้งที่2คนตายกันเป็นล้านๆครับทั้งในยุโรปในตะวันในตะวันออกญี่ปุ่นก็เจอถล่มนิวเคลียร์เข้าไปก็เป็นล้านแล้วพอสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ก็จึงสร้างระเบียบโลกใหม่ด้วยการมีมติของคณะมนตรีความมั่นคงมหาอำนาจด้วยกันบอกว่าวิกฤตของสงครามโลก1กับ2เนี่ยเกิดจากการที่ไม่ยอมรับรัฐชาติต่างๆที่เขาเกิดขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าในสงตัวอย่างสงครามโลกครั้งที่1ประธานาธิบดีอเมริกาเข้าไปในยุโรปบอกขอให้ยอมรับรัฐชาติเสียคำว่ารัฐชาติคือรัฐเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของจักรวรรดิเนี่ยตอนนั้นยุโรปก็มีจักรวรรดิออสเตรียฮังการีจักรวรรดิอังกฤษจักรวรรดิรัสเซียจักรวรรดิออตโตมันที่มุสลิมนั่นน่ะที่อยู่ตรงใต้ที่ตุรกีปรากฏว่าคุมทั้งยุโรปเลยประเทศเล็กๆก็อยากจะเกิดขึ้นก็ไม่เกิดเลยเกิดขบวนการต่อต้านเพราะความสำนึกของชาติมันเกิดท่านจะเห็นนะครับกฎหมายเนี่ยมันค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างเงี้ยจนกระทั่งเกิดการลอบปองพระชนมกุฎราชกุมารของออสเตรียฮังการีกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี้ทำให้ระบบจักรวรรดิพังทลายเลยครับออสเตรียพังเลยเห็นไหมรัสเซียพังเลยออตโตมันของตุรกีพังเลยยังไม่ทันตั้งหลักก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2อีกคราวนี้ก็เลยเกิดข้อตกลงว่า
เป็นไม่ใช่กฎหมายนะให้ยกเลิกอาณานิคมให้หมดทั้งโลกปรากฏว่าการจะยกเลิกก็ยากครับจริงอยู่มติของสหประชาชาติมีแล้วแต่ว่าคนที่ยังมีประโยชน์อยู่ก็ไม่ยอมปล่อยฝรั่งเศสก็ยังไม่ยอมปล่อยเวียดนามอังกฤษก็ไม่ยอมปล่อยพม่าก็เกิดขบวนการชาตินิยมเนี่ยนี่ไงมันเป็นจริงๆสิ่งเหล่านี้แหละครับเราเรียกว่ามนุษย์มันเปลี่ยนแปลงแล้วมนุษย์นี่แหละพฤติกรรมของมนุษย์นี่แหละจึงทำให้เกิดกติกาที่เราเรียกว่าระเบียบโลกใหม่เสียเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีอาณานิคมแล้วแต่ก่อนที่ไม่มีอาณานิคมนี่พม่าก็สู้กับอังกฤษเวียดนามก็สู้กับฝรั่งเศสอเมริกาก็เข้ามาโถมอีกซับซ้อนขึ้นไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่มีอาณานิคมใครเป็นประเทศไปครอบงำอาณานิคมเป็นประเทศที่บ้านะครับไม่มีแล้วเห็นไหมระเบียบโลกใหม่เปลี่ยนแล้วครับพอสิ้นสงครามเย็นหลังจากสิ้นสงครามเวียดนามรัสเซียพังมีระเบียบโลกใหม่นะครับทีแรกก็สู้กันระหว่างคอมมิวนิสต์กับทุนนิยมบอกว่าคอมมิวนิสต์บอกทุนนิยมไม่ดีทุนนิยมบอกคอมมิวนิสต์ไม่ดีสู้ไปสู้มามันอเมริกาแพ้สงครามในเวียดนามถอนตัวแต่ระบบคอมมิวนิสต์ล่มทั้งระบบครับรัสเซียล่มก่อนแล้วก็มาจีนเดี๋ยวนี้ไม่มีประเทศคอมมิวนิสต์แล้วในโลกนี้อาจจะเหลือสัก2ประเทศคือเกาหลีเหนือกับคิวบาแต่ก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์จริงๆครับในลาวในเวียดนามในกัมพูชาในจีนมีแต่ระบบคอมมิวนิสต์แต่ระบบเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมหมดแล้วเขาเรียกว่าระเบียบโลกใหม่เหมือนกันปรากฏว่าโลกเป็นหนึ่งเดียวแล้วโลกาภิวัตน์ว่าด้วยต้นทุนกำไรขาดทุนว่าด้วยการตลาดเสรีเห็นไหมฮะดังนั้นวันนี้ระเบียบโลกใหม่มักจะเกิดขึ้นจากบนความไร้ระเบียบก็คือคนต่อสู้มันไม่เหมือนกฎหมายในประเทศนะครับถ้าเราเอาความคิดของประเทศไทยไปจับเราก็จะไม่เข้าใจกลไกของระเบียบโลกของโลกเลยระเบียบโลกมีทั้งส่วนที่มีข้อตกลงเขียนเป็นหนังสือและมีทั้งประชาชนต่อต้านแล้ววันนี้ผมว่ากำลังจะเป็นระเบียบโลกใหม่นะยิงขีปนาวุธข้ามประเทศยิงไปยิงมายิงไปนี่สองเที่ยวแล้วถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการยิงขีปนาวุธข้ามหัวประเทศอื่นๆไปท่านบอกเอ๊ะมีนี่รัสเซียก็ยิงยูเครนมันติดกันครับดังนั้นการที่ทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการยิงข้ามหัวประเทศต่างๆไปโดยเจ้าของประเทศเขายินไม่ยินยอมเนี่ยเขาไม่ได้ตกลงไม่ได้ขออนุญาตกันเนี่ยไม่ได้ครับมันเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยแต่ตอนนี้ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านทำกันถ้าไม่มีใครตอบโต้หรือไม่มีการท้วงติงพูดกันในสหประชาชาติเชื่อเหลือเกินว่าจะกลายเป็นระเบียบโลกใหม่ดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยควรจะได้เข้าใจในกฎเกณฑ์อย่างนี้ผมให้ท่านดูนะครับ ยิงกันขนาดนี้นี่มันไม่ได้นะครับนี่ครับภาพนี้ผมให้ท่านดูครับเส้นประแดงนั้นคือวิถีโค้งของจรวดขีปนาวุธนะครับจากอิหร่านไปอิสราเอลก็ยิงเพราะมันโลกมันโค้งนะฮะห่างกันพันกว่ากิโลครับอิสราเอลกับอิหร่านห่างกัน 1,256 กิโลเมตรครับดังนั้นวิถีโค้งก็ต้องเกิดขึ้นข้ามประเทศท่านเห็นแล้วนะข้ามประเทศซาอุดีอาระเบียข้ามประเทศซีเรียแล้วอิสราเอลตอบกลับถล่มไปที่เมืองอิสฟาฮานอิสฟาฮานนี้เป็นเมืองด้านท
านทัพอากาศของอิหร่านและเป็นเมืองศูนย์กลางการทดสอบขีปนาวุธตอนอิหร่านยิงเข้ามาหาอิสราเอลนั้นไม่มีหลักฐานว่าตกลงไปตกที่ไหนบ้างหรือเป้าหมายอยู่ที่ไหนมันกระจัดกระจายไป300กว่าลูก อันนี้เป็นฝีมือเหมือนกันนะแต่ว่าบางทีเราเก็บรายละเอียดไม่ได้ขอประทานโทษนะแต่ที่เมืองอิสฟาฮานนี่ข้อมูลวันนี้นะล่าสุดนะอิสราเอลมีการถล่มระบบการคุ้มครองเมืองระบบการคุ้มครองเมืองนี้ครับเมืองนี้เป็นศูนย์กลางการผลิตนิวเคลียร์และก็สัญญาณคุณยิงจรวดมาไอ้ทางนี้ก็ตอบโต้ได้ที่เราเรียกว่าไอรอนโดมที่เรารู้จักกันเนี่ยตามข่าวอิสราเอลตามข่าวนิวยอร์กไทม์บอกว่าถล่มเรียบร้อยอิสราเอลจัดการถล่มอิสราเอลไม่ได้ยิงไป300ลูกนะแต่เป้าหมายคือถล่มระบบสัญญาณที่จะคุ้มครองโรงงานผลิตนิวเคลียร์ถ้าเป็นจริงอย่างข่าวนี้ก็หมายความว่าเรียบร้อยแน่อิหร่านก็เลยบอกเอ้ยตกลงไม่ตอบโต้นะเพราะรู้ว่าพังแล้วนี่ระบบป้องกันพังหมดแล้วถ้าเกิดตอบโต้ตัวนี้อีกทีนึงก็ตุ้มเลยครับนี่ผมอ่านจากข่าวเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานให้ท่านดู เอาเป็นว่าให้ท่านดูขนาดนี้เรามาเริ่มดูนิดหนึ่งครับมาดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ไทยในช่วงระยะเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาผมไม่แปลกใจแล้วครับทำไมรายการวันจันทร์ของผมเนี่ยเพื่อนๆดูกันน้อยโดยเพราะว่าวันจันทร์เป็นเรื่องข่าวต่างประเทศผมมาดูหนังสือพิมพ์ไทยวันนี้ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่13เมษาถึง18 19 20เอางี้กันแล้วกันวันนี้วันที่22 21เมื่อวานนี้ยังไม่มีการรายงานข่าวใหญ่ของวิกฤตของโลกเลยครับมีบางฉบับมีบางแต่ส่วนใหญ่อยู่ในสำนักข่าวออนไลน์สำนักข่าวออนไลน์ส่วนใหญ่ก็ขอโทษนะไม่ใช่ว่าผมจะไปดูถูกดูแคลนนะชนวนสงครามโลกไอ้การบอกว่าชนวนสงครามโลกเนี่ยแหมพูดแบบกำปั้นทุบดินเมื่อไหร่ครับชนวนสงครามโลกนี่คุณต้องพูดว่าเฮ้ยอีก2ปีอีก3ปีอีก5ปีไม่แน่ดังนั้นที่ผมพูดกับท่านไปตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้ววันเสาร์ที่แล้ววันที่13ผมบอกว่ามันยังไม่ใช่นะแล้ววันนี้ผ่านมาสัปดาห์เสร็จๆเนี่ยก็มีการตอบโต้กันและต่างคนต่างหยุดครับคือเรื่องของเรื่องนี่สงครามโลกมันไม่ใช่หยุดกันง่ายมันไม่ใช่จะเป็นกันง่ายๆนะครับทุกคนก็รู้ว่าถ้าคุณเป็นคนก่อชนวนสงครามโลกเนี่ยคนก่อนั่นแหละจะรับภาระที่สุดหลักฐานมีแล้วนี่ครับในสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2และยิ่งถ้าเกิดก่อแล้วแพ้ตายสิครับในเยอรมันก่อขึ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคนที่เริ่มก่อขึ้นเลยคือออสเตรียฮังการีโกรธแค้นที่มกุฎราชกุมารถูกขบวนการคนหนุ่มคนสาวในบอสเนียสังหารให้เวลา24ชั่วโมงถ้าไม่จัดการทันทีถล่มเลยกลายเป็นสงครามโลกที่หนึ่งสิ้นสุดสงครามโลกที่หนึ่ง ระบบจักรวรรดิออสเตรียฮังการีพังเลยครับแล้วไม่ได้พังเฉพาะเธอนะเล่นเอารัสเซียพังด้วยครับรัสเซียก็ประกาศสงครามโลกตุรกีพังด้วยครับ
เป็นยังไงครับพอมาถึงสงครามโลกครั้งที่2เยอรมันเป็นคนก่อสงครามโอ้โหเยอรมันนี่มันมีรากฐานแข็งแกร่งแล้ววันที่สงครามโลกที่1เนี่ยประเทศเยอรมันยังไม่มีนะมีแต่ปรัสเซียเพิ่งมาเกิดชัดๆตอนสงครามโลกที่2โดดเด่นขึ้นแต่มีฐานเทคโนโลยีอยู่แล้วโอ้โหลุกได้ทั่วโลกญี่ปุ่นพอสิ้นสงครามโลกพังทั้งคู่ครับดังนั้นถ้าเราจะประเมินบอกเกิดสงครามโลกแน่มันต้องคิดมากกว่านั้นแต่ว่าอยู่เมืองไทยสบายใจอย่างหนึ่ง ไม่มีคนคิดเลยครับผมให้ท่านดูหนังสือพิมพ์เดี๋ยวอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะหนังสือพิมพ์ที่ออกมาตั้งแต่วันที่13สงกรานต์มาถึงวันนี้ผมไม่เห็นขึ้นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องใหญ่โตเลยเรื่องระหว่างประเทศจะบอกว่าอยู่ระหว่างสงกรานต์พอดีก็ไม่ใช่พอพ้นสงกรานต์แล้วก็ยังไม่มีข่าวใหญ่อีกครับผมจึงเข้าใจว่าหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์บรรณาธิการทั้งหลายนั้นเนี่ยเขารู้จักตลาดคือคนไทยไม่สนใจข่าวต่างประเทศทั้งที่มันถึงตัวท่านเองผมถึงมาเล่าให้ท่านฟังว่าวันนี้เนี่ยผมตั้งคำถามนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ท่านได้คิดนะครับผมมีรูปธรรมมาเลยว่ามันกระทบถึงไทยแล้วแล้วกระทบตรงๆนะครับจึงเป็นคำถามไงครับว่าบริษัทของวังยังถูกปรับเหตุผิดกฎหมายแล้วผิดกฎหมายมานานแล้วบริษัทของวังคือบริษัท SCG ครับปูนซีเมนต์ไทยผิดกฎหมายมานานทำผิด 3-400 ครั้งแต่ว่าพออิสราเอลกับอิหร่านถล่มกันเขาเอากฎหมายนี้เขาเอาข้อมูลนี้ข้อการกระทำผิดนี้ขึ้นมาปรับเงินไป700กว่าล้านบาทเดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดมาท่านดูนะครับคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจข่าวต่างประเทศมันจึงสะท้อนออกที่การลงข่าวของต่างของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับตั้งแต่สงกรานต์มาท่านดูนะครับนี่ไม่มีเลยครับเอานี่ข่าวเมื่อวานนี้นะไม่ได้เอาข่าวทุกวันไหมท่านดูเพราะเดี๋ยวไม่ต้องทำอะไรท่านเห็นเองนี่เดลีนิวไทยรัฐเดลีนิวมีแต่สุทินดันกฎหมายทิ้งทวนกรองนายพลปิดประตูรัฐประหารวันนี้มีแต่ข่าวปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีข่าวเคียงข้างปรับคณะรัฐมนตรีอย่างกรณีท่านสุทินอย่างเงี้ยจะถูกปรับออกจากกลาโหมแล้วก็มาพูดบอกจะออกตีมจะออกกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมนายพลช้าไปแล้วต่อยให้เพื่อนเอ้ยนี่ครับไทยโพสต์ก็ลงข่าวทึ่งผุดกฎหมายคุมปฏิวัตินั่นไปนู่นแล้วก็เสียอ้ายก็บอกระวังจะเกิดปฏิวัตินะถ้าออกกฎหมายอย่างนี้ประเทศไทยมันมีเท่านี้ครับมันมีปฏิวัติไหมผมบอกไม่มีช่วงนี้ไม่มีแต่ที่บอกว่ามันมีคือมันวนเวียนแต่เรื่องคนนี้แล้วสื่อมวลชนท่านดูเถอะครับทีวีทุกช่องนะมันออกแต่ข่าวที่อยู่แค่นี้ครับตกลงบิ๊กโจ๊กว่ายังไงวันสองวันจะพอแล้วเฮ้ยไปเอาข่าวต่างประเทศบ้างเปิดตาสว่างให้กับประชาชนเขาบ้างให้เขาได้เรียนรู้ได้รู้ว่าต่อไปนี่ผลเป็นยังไงประเทศจะได้เจริญขึ้นที่พูดอย่างนี้เดี๋ยวท่านจะมาบอกเฮ้ยท่านสุนัยดูถูกคนไทยเกินไปข้อเท็จจริงครับหนังสือพิมพ์ข่าวต่างในอเมริกาหนังสือพิมพ์วางแผงเนี่ยนะมีเหมือนกันยังมีขายข่าวต่างประเทศจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งอันนั้นมันใกล้ที่อเมริกาไม่ใช่ครับนั่งท่านไปดูถ้าท่านอ่านหนังสือพิมพ์จีนได้นะไปดูหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทยสิครับวัฒนธรรมของจีนวัฒนธรรมของฝรั่งเนี่ย
ขาลงข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องต่างประเทศเขาต้องคิดเรื่องใหญ่ๆไทยนี่ตีหัวหมาด่าไม่แจ๊กฆ่ากันไปฆ่ากันมาอยู่หน้าหนึ่งอย่างเงี้ยอ้าวนี่ไม่ได้ว่ากันแต่ก็ตลาดชอบนี่ตลาดชอบบรรณาธิการเขาก็ลงข่าวอย่างนี้แล้วสุดท้ายเราเจริญเนี่ยถูกหลอกกันง่ายๆพอยึดอำนาจทีก็หลอกบอกว่าจะปฏิรูปประเทศชาติจะปฏิรูประบบการเมืองไอ้เนี่ยมันหลอกทั้งนั้นทำยังไงให้ประชาชนไม่ถูกหลอกผมเอามาให้ท่านดูปรากฏชัดเจนครับนี่ครับมติชนเมื่อวานนี้ลงข่าวครับมาการปรับบริษัท SCG 736ล้านบาทฐานละเมิดคว่ำบาตรอิหร่านเป็นยังไงแล้วท่านมาดูนะครับที่ผมทำฉากให้ท่านดูเนี่ยท่านจะเห็นว่าเอ๊ะท่านสุนัยทำไมเอาฉากนี้มาลงนี่ครับตั้งแต่ฉากนี้โอเคครับเบนจามินเนทันยาฮูนั่นนายกของอิสราเอลอีกท่านหนึ่งอายาตุลาเรียกมาค่อยถูกนะไม่ใช่รู้จักจำชื่อได้อยู่คนเดียวโคไมนี่อันนี้เป็นประมุขแห่งรัฐของอิหร่านวันนี้อายาตุลาคาฟาเมอีถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ไบเดนเรารู้จักเลยต้องติดติดท่านเศรษฐาไว้หน่อยแล้วแปะยี่ห้อ SCG ไว้ด้วยนี่ครับเอากันให้ชัดๆมีอยู่เท่านี้แหละครับปรากฏว่าบริษัทปูนซีเมนต์ไทย ถูกปรับครับถูกปรับ700กว่าล้านท่านเห็นได้ใช่ไหมและตามข้อมูลปรากฏว่ามีการอเมริกาเขามีกฎหมายคว่ำบาตรอิหร่านเพื่อจะบีบทางด้านเศรษฐกิจเพราะถ้าจะสู้กันด้วยกำลังอาวุธกันบ้านเมืองโลกมันก็ระเบิดเถิดเทิงหมดบีบแล้วก็ไม่ยอมเขาก็เลยคว่ำบาตรห้ามคนค้าขายกับอิหร่านท่านอาจจะบอกเฮ้ยมาห้ามประเทศไทยได้ยังไงล่ะประเทศไทยเป็นเอกราชเขาไม่ได้ห้ามคุณหรอกครับเขามีกฎหมายอย่างนี้แต่ถ้าคุณจะไปค้าขายก็ไปสิแต่อย่ามายุ่งกับอเมริกาเขานะดังนั้นบริษัท SCG ไปลงทุนที่อิหร่านครับในระหว่างที่อเมริกาเขาบอยคอตไปลงทุนหลายปีแล้วเพื่อที่จะผลิตเม็ดพลาสติกแล้วก็เอาเม็ดพลาสติกนี้ส่งเข้าไปขายในอเมริกาโดยปิดบังข้อเท็จจริงปิดบังความจริงนั่นก็คือการกระทำผิดไงเลยถูกปรับแล้วผมถึงบอกว่ามาถูกปรับในช่วงที่เขากำลังดวลกันนี่พอดีเนี่ย13-18-19เนี่ยเพิ่งถูกปรับนี่ครับแสดงว่าเขาคงรู้แล้วว่าแต่พอมีเรื่องนี้เขาก็ต้องการจะบีบอิหร่านหนักเพราะเงินที่อิหร่านได้ก็ไปค้นคว้าเรื่องนิวเคลียร์ต่อไปลงในมติชนหน้าหนึ่งครับเมื่อวานนี้แต่ขอโทษนะข่าวเล็กนิดเดียวอยู่มุมขวาล่างเห็นไหมผมทำตีกรอบแล้วก็ใส่ลูกศรให้ดูนั่นแหละนี่ไงดังนั้นเรื่องของเรื่องราววันนี้ ท่านถึงเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อไทยแล้วแล้วบริษัทของวังเป็นผู้ลงทุนน่ะท่านลองคิดดูสิมาดูข่าวกันหน่อยแล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นเองว่าพาดหัวข่าวแต่ละอันเนี่ยบริษัทของวังที่ไปลงทุนเนี่ยมันเกิดผลกระทบแล้วมันไม่ใช่แค่ปรับ700กว่าล้านโอ้ยบริษัทปูนซีเมนต์ไทยกระจอก700กว่าล้านบาทนี่เขาคิดนะเป็นเงินบาทนะแต่ว่าถูกปรับเป็นเงินดอลนั่นแหละ
แต่คิดเป็นเงินไทยแล้วกับมัน700กว่าล้านแต่ SGB ปูซีเมนต์ไทยขาย400กว่าเที่ยวอะครับขนไปขนมาทำเฉยทำเฉยตรงนี้แหละเป็นเครดิตที่คุณจะขายโดยส่วนตัวคุณไปซื้อกับอิหร่านแล้วขายจีนอเมริกาทำอะไรไม่ได้แต่คุณแอบเข้ามาขายในประเทศของอเมริกา 3-400 เที่ยวอันนี้คือประวัติแบ็คลิสต์เวลาเขาจะคว่ำบาตรอะไรต่างๆรัฐบาลเศรษฐาต้องเข้าใจด้วยนะครับเขาจะหยิบเรื่องเหล่านี้ว่าคุณกระทำผิดกฎหมายเราไม่รู้กี่ครั้งเขาก็จะใช้วิธีตอบโต้อย่างนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยครับคนมาเป็นรัฐบาลก็ต้องปรับขบวนการด้วยนะครับแล้ววันนี้เราไม่ใช่ทำในสมัยรัฐบาลเศรษฐาอายุอยู่มา9ปีนี่แหละครับที่จับมือกับอิหร่านนั่นละเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานมาเปิดให้เห็นเลยว่าของจริงอิหร่านจีนรัสเซีย3ประเทศเป็นพันธมิตรกันวันนี้ในระดับโลกแล้วไทยก็เข้าไปจอยกับเขาแล้วสุดท้ายวิธีการจอยประจานหลักฐานออกมาหมดแล้ววันนี้สุนายยังรู้ละอเมริกาไม่รู้ได้ยังไงไม่ใช่ว่าเขามาฟังรายการผมแต่มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้รู้ได้แต่ทำกันหน้ามึนๆกันอย่างเงี้ยท่านไปเป็นสมาชิกเป็นพันธมิตรกับอิหร่านรัสเซียจีนไม่มีใครเขาว่าครับแต่ท่านก็ต้องปฏิบัติตามกติกาของโลกและเมื่อถึงเวลาความขัดแย้งต่างๆนโยบายต่างประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศจริงมีความสำคัญมากถ้าทำเลอะเทอะอย่างนี้เจอแน่เป็นการกระทำมาตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์มาถึงท่านท่านไม่พูดอะไรก็เจอแล้วนี่ไงถูกปรับ700กว่าล้านวังต้องจ่ายตังค์นะครับขาดรายได้ไปเยอะเลยกันนะก็บริษัทของวังนี่มาดูข่าวต่างประเทศในช่วงระยะเวลา13ถึง18โดยเฉพาะล่าสุดอิหร่านถล่มยิวนั่นเรารู้แล้วผมพูดมาแล้ววันนี้ยิวถล่มอิหร่านแล้วเกิดผลอะไรบ้างเริ่มต้นจากข่าวนิวยอร์กไทม์ครับถามว่าทำไมเริ่มจากนิวยอร์กไทม์แหมลงรูปใหญ่โตดีเหลือเกินพาดหัวในทางออนไลน์นี่ทำให้เห็นชัดเจนดีเหลือเกินครับนิวยอร์กไทม์การประท้วงแบบเงียบๆต่อการที่อิสราเอลโจมตีอิหร่านทำให้รู้ว่ามันคงไม่ขยายวงรุนแรงนี่ถ้านักข่าวในประเทศไทยไม่ขายวิวนักข่าวในประเทศไทยนี่ชอบขายความตื่นเต้นเหมือนหมอดูประชาชนก็เลยวิตกกังวลไปด้วยถ้าอ่านข่าวแต่ถ้าดูสุนัยนี่จะเจอข้อมูลอย่างนี้ถ้าย้อนหลังกลับไป5ปีจำได้ไหมครับที่ผมเคยตอบโต้นายสุทธิชัยยุนนายสุทธิชัยยุนบอกจะเกิดสงครามแน่นอนแล้วกรณีเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ตอนช่วงทำเนี่ยผมบอกยังไม่เกิดหรอกมันก็ขู่กันไปขู่กันมาอย่างนี้แหละแต่พวกนี้ชอบขายข่าวความตื่นเต้นเพื่อเอาวิวให้คนมาดูสงสัยเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าลูกสุนัยเลยวิวน้อย แล้วพวกบ้าๆบอๆอีกเยอะนะรายการต่างๆใน YouTube เดี๋ยวนี้มันคนก็ผลิต YouTube กันเต็มไปหมดนะท่านก็ต้องเลือกดูขึ้นอยู่ว่าท่านจะเลือกดูอย่างฉลาดหรือจะเลือกดูอย่างไม่ค่อยฉลาดก็แล้วแต่ท่านมาดูรอยเตอร์ครับ อิหร่านพยายามลดกระแสเรื่องการโจมตีของอิสราเอลส่งสัญญาณว่าคงไม่มีการตอบโต้ล้างแค้นเขาจับสัญญาณเห็นไหมรอยเตอร์ก็จับสัญญาณทั้งรอยเตอร์และนิวยอร์กไทม์เนี่ยเขาเป็นสำนักข่าวอาชีพเขาขายความจริงเขาขายความจริงขายทั้งโลกดังนั้นท่านจะเห็นว่าทั้งสองสำนักข่าวใหญ่ๆบอกปั๊บเราพอเข้าใจได้เพราะอิหร่านก็งงงับงงบุกนิดไม่พูดแล้วเพราะถ้าพูดแล้วเสียชื่อมากว่ายิวเล่นล่อระบบการคุ้มครองในเมืองที่เป็นเบสฐานของกองทัพอากาศ
และหน่วยที่กำลังค้นคว้าอิสฟาฮานนี่เป็นเมืองที่กำลังค้นคว้าเรื่องนิวเคลียร์วันนี้อิหร่านยังไม่สามารถจะมีอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองได้นะครับถ้าท่านบอกเอ๊ะถ้างั้นไปซื้อจากจีนสิมันค้าขายกันไม่ได้ครับเรื่องอย่างนี้เพราะมันมีการกดดันระดับการเมืองระหว่างประเทศอิหร่านก็ต้องค้นคว้าเองเหมือนวันนี้เกาหลีเหนือก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาค้นคว้าแต่แน่นอนครับอาจจะมีลักลอบขโมยกันแล้วขโมยสูตรกันแล้วก็ได้เราไม่รู้แต่วันนี้เห็นชัดเจนว่าอิหร่านกำลังทำตัวนี้อยู่มาดูของอัลจาซีร่าครับอัลจาซีร่านะครับเมื่อวันที่19เมษายนนี้ก็คือ2วันมานี้อิสราเอลได้โจมตีจังหวัดอิสฟาฮันของอิหร่านสิ่งที่เราพอรู้ตอนนี้มีอะไรบ้าง AP อิสราเอลและอิหร่านพยายามลดกระแสการโจมตีการโจมตีของอิสราเอลการเงียบไปไม่ยอมตอบโต้กันเป็นการทำให้สงบยุติความขัดแย้งได้ทางหนึ่งผมจะบอกมันวันนี้แปลกมากยิงไปยิงมาต่างคนต่างเงียบแต่ต่างคนต่างรู้อยู่ในทีว่าเป้าหมายหลักที่ยิวอิสราเอลยิงไปนั้นไม่ได้ยิงปูพรมแบบอิหร่านนะ300กว่าลูกไม่ใช่นะไม่มากลูกแต่อิสราเอลไม่บอกว่ากี่ลูกแล้วเป้าหมายมันไปทำลายระบบควบคุมคุ้มครองโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วแล้วถ้าผิดพลาดกันอีกทีนึงก็รับรองได้ว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นนี่ลักษณะข่าวพอเรารู้อย่างนี้ปั๊บเราก็รู้ทันทียังไม่เกิดสงครามโลกเพราะมันคุมกันในทีอยู่แต่เราไม่รู้รายละเอียดเพราะบางทีถามว่าคนพวกนั้นข่าวไทยอ่านข่าวฝรั่งเปล่าอ่านครับแต่กูจะใส่ใครและหนักกว่านั้นคือกูไม่ลงเลยก็มีคนไทยก็อยู่อย่างนี้แหละครับเล่นสงครามกันไปเฮฮาเฮฮาแล้วก็มาวนแต่เรื่องข่าวปรับคณะรัฐมนตรีข่าวเรื่องบิ๊กโจ๊กถูกเล่นงานแล้วอยู่เท่านี้ผมถึงบอกว่าวันจันทร์เนี่ยผมจึงต้องบอกกับเพื่อนๆ นะครับขอไว้วันหนึ่งเพื่อจะเอาข่าวต่างประเทศมาให้ท่านเห็นในมุมที่มันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาดูฉบับต่อไปครับวอชิงตันโพสต์เจ้าหน้าที่อิสราเอลบอกว่าทำเนียบขาวได้ปฏิเสธจะให้ความเห็นเรื่องการโจมตีทำเนียบขาวเขาไม่หนุนครับอเมริกาประกาศชัดเจนว่าไม่หนุนการตอบโต้ของอิสราเอลตั้งแต่วันแรกที่ถูกอิหร่านบอมวันที่13แต่ก่อนจะถูกบอมเนี่ยไบเดนบอกว่าอย่าทำนะอย่าทำแต่มันห้ามไม่ได้ถล่มแล้วพอถล่มปั๊บอเมริการู้ทันทีว่ามีเหรอที่อิสราเอลจะไม่ตอบกลับ แต่บอกว่าอย่านะไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนเพราะอะไรกลัวสงครามขยายอิสราเอลก็พัววันที่18กลางคืนครับล่ออิหร่านเลยพอล่อปั๊บอิหร่านน้ำท่วมปากเลยก็พูดไม่ได้เพราะถ้าพูดแล้วเฮ้ยมันล่อกูขนาดนี้กูตอบกลับอีกทีมันล่อต่อนี่หนักเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าดวลขีปนาวุธกันข้ามหัวชาวบ้านวอชิงตันโพสต์ถึงได้บอกไงครับว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลบอกว่าทำเนียบขาวได้ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องการโจมตี CNN อิสราเอลเริ่มบุกโจมตีอิหร่านแล้วในเนื้อความก็บอกไม่รู้ผลเพราะไม่มีการรายงานผล NPR สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับอิสราเอลโจมตีอิหร่านและสิ่งที่เกิดตามมาเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อข่าวมาเล่าให้ท่านฟังรอยเตอร์ล่าสุดครับรอยเตอร์ล่าสุดได้เอาจรวดอิสราเอลไม่บอกว่าอิสราเอลบอกว่าปราบได้หมดแล้ว90กว่าเปอร์เซ็นต์ไอรอนโดมถล่มหมดแต่รอยเตอร์เอาข่าวมาโชว์
นี่ไงจรวดที่ตกอยู่ในแดนอิสราเอลที่อิหร่านยิงมายาวเยื้อยเลยครับโอ้โหแต่ผลเสียหายมีเท่าไหร่อิสราเอลปิดข่าวอีกเหมือนกันนี่แหละวิธีการของเขารอยเตอร์สหรัฐอังกฤษประกาศคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ภายหลังยิงจรวดและโดรนโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่13แล้วพออีก 2-3 วันต่อมาก็เลยปรับประเทศไทยเช็คเลยเช็คบินเลยครับเช็คบินว่ามีใครติดต่อกับอิหร่านผิดกฎหมายอเมริกาบ้างอย่างที่ผมบอกท่านไปแล้วผิดกฎหมายคุณทำได้แต่คุณอย่ามาค้าขายกับเราสิแต่นี่เล่นไปลงทุนที่อิหร่านบริษัทของวังไปลงทุนที่อิหร่านแปลว่าอะไรครับแล้วก็เอาเม็ดพลาสติกขายกำไรดีนี่ครับส่งเข้าไปในอเมริกาโดยปิดบังว่าไม่ได้มาจากอิหร่านเป็นยังไงครับมาดูข่าวของอเมริกาหน่อยไหมครับพูดถึงเรื่องบริษัทประเทศไทยยังไงนี่ครับ Wall Street Journal เห็นไหมWall Street Journal สหรัฐปรับเงินบริษัท SCG พลาสติกของไทย20ล้านดอลลาร์ที่ผมบอกกันไง700กว่าล้านบาทปรับไป20ล้านดอลลาร์ในข้อหาละเมิดการคว่ำบาตรอิหร่านมาดู Washington Post ครับ Washington Post ภาพนี้ลงข่าวเรื่องการปรับนี่คือสิริกัญญานะไม่ใช่นะครับผมเรียกสิริกัญญาอเมริกาเพราะคุณสิริกัญญาเห็นคุณพระคุณพิธาบอกเป็นถ้าเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วจะเก่งที่สุดในโลกนี่ไงนี่คือรัฐมนตรีคลังของอเมริกานะครับบริษัทพลาสติกของไทยต้องจ่ายเงิน20ล้านดอลลาร์หรือประมาณ740ล้านบาทนะที่ผมบอกท่านนะแปลให้เลยเพื่อยุติการละเมิดกฎหมายการคว่ำบาตรของสหรัฐที่กระทำต่ออิหร่านมาดูฟรานซ์24นะครับที่เมื่อต้นเดือนเมษามาสัมภาษณ์ท่านเศรษฐานั่นแหละฟรานซ์24ดันไปถามเรื่องรัฐประหารกลายเป็นข่าวดังกระชอนอีกและเมืองไทยก็ยังรู้ที่รู้แล้วครับไอ้ข่าวหลักๆกูไม่เอาไปลงกูจะลงแต่ข่าวอย่างเงี้ยนี่แหละผมจะบอกว่าบางทีผมไม่ได้มาวิจารณ์ผู้สื่อข่าวแต่ผู้สื่อข่าวนี่เขาไม่ได้นำประชาชนนะเขาขายความเน่าให้ประชาชนประชาชนก็ต้องบริโภคข่าวเน่าๆกันตลอดเวลามันไม่สามารถจะครีเอทีฟอย่างอื่นได้ฟรานซ์24สหรัฐปรับเงินบริษัทพลาสติกไทย20ล้านดอลลาร์ข้อหาละเมิดกฎการคว่ำบาตรของสหรัฐที่มีต่ออิหร่านBusiness Standard บริษัทพลาสติกไทยจ่ายเงิน20กว่าล้านดอลลาร์เพื่อยุติการละเมิดการคว่ำบาตรเป็นยังไงครับนี่แหละข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่ผมบอกให้ท่านเห็นแล้วท่านมาดูผมบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่200กว่าล้านบาทแต่เรื่องใหญ่คือ Backlist ที่ประเทศไทยจะต้องเจอบัญชีดำว่ากระทำการลักลอบโกหกการนำเม็ดพลาสติกจากอิหร่านผิดกฎหมายการคว่ำบาตรของอเมริกาเข้าอเมริกา 3-400 เที่ยวไม่ใช่ครั้งเดียวหลายปีแล้วทำไมเขาไม่จัดการบางครั้งไอ้เรื่องกฎหมายทางการค้านี่เท่าที่ผมมีประสบการณ์นะถ้ารุนแรงก็อาจจะทำทันทีอาจจะไม่รุนแรงก็ปล่อยไปก่อนแต่พอดีเหตุการณ์ถล่มกันพอดีอเมริกาก็เลยเช็คบินครับพอเช็คบินปั๊บกระทรวงการต่างประเทศไทยจะหนึ่งจะต้องจ่ายเงินเขาอยู่แล้วไม่งั้นค้าขายเขาไม่ได้สองจะต้องไปแก้หน้ายังไงว่าทำมา 3-400 ครั้ง 3-400 เที่ยวแล้วที่ทำอย่างเงี้ยในไปแล้วไปลงทุนในอิหร่านด้วยนะดังนั้นวันนี้ผมจะบอกกับท่านให้เห็นความเป็นจริงข่าว
เรื่องอเมริกาสั่งการจัดการกับไทยนี้เป็นยังไงข้อมูลจากกระทรวงการคลังของอเมริกาแถลงเมื่อวันศุกร์ที่19เมษายนเห็นไหม13อิหร่านถล่มยิวอเมริกาบอกยามึงถล่มใช่ไหมเสร็จแล้วอเมริกาบอกอย่าตอบนะอย่าตอบโต้นะยิวฟาดไปแล้ว18พอ19ตามเวลาท้องถิ่นวันที่19เจอแล้วครับปัดบัญชีอเมริกาแถลงสั่งปรับบริษัท SCG พลาสติกซึ่งเป็นผู้ผลิตพลาสติกสัญชาติไทยเป็นเงิน20ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ736ล้านบาทคิดตามจำนวนเงินวันนี้นะครับ30วันที่36แล้วคูณก็ไปกันแล้วกันฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐมากกว่า400ครั้งเป็นยังไงครับกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า SCG Plastic ยินยอมจ่ายค่าปรับตามที่สหรัฐเรียกร้องเพื่อยุติการดำเนินคดีฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตรรวมทั้งสิ้น467ครั้งในรายงานข่าวนี้ มีหลายสำนักข่าวแต่อ้างอีกสำนักรอยเตอร์นะครับเป็นการแถลงของกระทรวงการคลังครับว่ามีการส่งออกพลาสติกโดยปกปิดต้นทางว่ามาจากอิหร่านส่วนผลทำให้สถาบันการเงินของสหรัฐรับทำธุรกิจธุรกรรมการเงินรวมทั้งสิ้น291ล้านดอลลาร์ในช่วงระยะเวลาปี2017ถึง2018เฉพาะปีเดียวนะทำธุรกรรมการโอนเงิน200กว่าล้านโดยรู้เท่าไม่ถึงการบริษัทการเงินก็ถูกเล่นงานด้วยครับบริษัทการเงินที่เกี่ยวข้องเนี่ยSGV Plastic ปกปิดข้อเท็จจริงเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องกันหลายปีที่จำหน่ายเม็ดพลาสติกนั้นมีต้นทางมาจากอิหร่านเจตนาในการหลบเลี่ยงการตรวจสอบของสถาบันการเงินที่รับทำธุรกรรมและหลีกเลี่ยงมาตรการที่สถาบันการเงินเหล่านั้นคาดว่ากระทำเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของสหรัฐจากผลของการทำธุรกรรมเหล่านี้ทำให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจำนวนมากถูกส่งไปถึงอุตสาหกรรมในอิหร่านซึ่งเป็นแหล่งที่สำคัญของศูนย์กลางระบบอิหร่านในการค้นในการผลิตนิวเคลียร์อันนี้นะครับเป็นผลโดยตรงนะครับในรัฐบาลประยุทธ์นี่เต็มๆเลยครับอย่างที่เขาอ้างนี่แหละตั้งแต่ปี2017เดี๋ยว17 10 2000เท่าไหร่เนี่ย500กว่าๆเนี่ยนะไม่ต้องบวกทุกทีเรานี่ปัญหายุ่งยากมากเวลาพูดถึงคสกับพสเอาละไม่เป็นไรทีนี้มาดูผลสักนิดครับว่าการกระทำอันนี้เนี่ยมันมีมูลเชื้อมาจากความร่วมมือกันเป็นพันธมิตรระหว่างรัสเซียจีนและอิหร่านไทยอิหร่านเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายในความรู้สึกของโลกตะวันตกว่าเป็นรัฐที่สนับสนุนการก่อการร้ายข้ามประเทศเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการกล่าวหาแต่อิหร่านรับเองครับอิหร่านพูดถึง3เสาหลักในการคุ้มครองอธิปไตยของอิหร่าน 1. มีขีปนาวุธพร้อมด้วยอาวุธโดนขีปนาวุธจรวด 2. กองทัพเรือที่ท่านกองทัพเรือ 3. แนวร่วม
ในการก่อการร้ายครับนี่เขาพูดเองแต่เขาไม่ได้ใช้ภาษาก่อการร้ายผมอยากให้ท่านฟังสามเสาหลักที่อิหร่านรายงานนี้น่าเชื่อไหมเชื่อได้ครับเพราะอะไรเพราะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักข่าวจีนรัสเซียอิหร่านไทยท่านคงจำได้เนาะย้อนหลังกลับไปนั้นประเทศไทยเคยมีวิกฤตผมให้ท่านดูหน่อยนะช่อง5ช่องทหารสมัยอยุธไอ้เจ้าบี้เป็นผบ.ทบ.อยุธทำรัฐประหารแล้วก็พอเกิดสงครามยูเครนก็เปิดเผยหน้ากันหมดเลยครับช่อง5ซึ่งเป็นช่องทหารเนี่ยไปร่วมมือกับประเทศอิหร่านซึ่งเป็นเป้าหมายของอเมริการัสเซียจีนท่านอาจจะบอกไอ้สุนัยแล้วเราไม่ร่วมได้ไงไม่เป็นไรครับร่วมได้กับรัสเซียเนี่ยมันต้องร่วมสิเขาเป็นมหาอำนาจกับจีนไม่ร่วมไม่ได้สิครับเพราะเป็นมหาอำนาจอันนี้แก้ตัวได้แต่กับอิหร่านนี่กลายเป็นพันธมิตรใหม่ของรัสเซียโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็แสดงบทบาทของการก่อการร้ายทั่วโลกหมดเดี๋ยวท่านจะได้ยินได้ฟังคำพูดเองครับของข่าวอิหร่านการทำความร่วมมือทางการข่าวนี้ทำให้ไทยรับข่าวสารทั้งแท่งเลยครับจากอิหร่านดังนั้นข่าวที่ผมจะเปิดให้ท่านฟังต่อไปนี้จึงเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่าเขาเอาจากแหล่งข่าวของอิหร่านเองทำไมผมถึงบอกว่าเป็นแหล่งข่าวของอิหร่านเองเพราะว่าคำพูดที่เขียนออกมาและแปลเป็นภาษาไทยนี่มันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อให้อิหร่านให้เป็นพระเอกและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกับกองทัพทหารวันนี้เศรษฐาก็ไม่มีปัญญาเข้าไปล้วงหรอกครับบิ๊กทินก็ไม่ได้มีปัญญาเข้าไปล้วงนี่คือของจริงครับหลักฐานเมื่อวันที่เดือนมีนาคม28มีนาคม2022ก็ 2-3 ปีที่แล้วนะครับตอนนี้มัน27 22 23 24 25 26 27 5ปีที่แล้วนี่เป็นหลักฐานการร่วมมือกันกับทัพบกก็ของอยุธโดยตรงนะครับอยู่ระหว่างการรัฐประหารแล้วมีแล้วอเมริกาไม่รู้สุนัยยังรู้ใครก็รู้เพียงแต่จะคอนเซนเทรตที่จะจับประเด็นนี้หรือเปล่าปรากฏว่านี่ครับคือหลักฐานความร่วมมือกันเป็นข่าวในประเทศไทยแต่เนื่องจากว่าคนไทยไม่ได้สนใจข่าวเมื่อวันที่21มีนา2565ที่สถานทูตรัสเซียอันนี้เป็นสถานทูตรัสเซียในเยฟกินีโคมีคินเอกอัครทูตรัสเซียประจำประเทศไทยให้การต้อนรับพลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นำคณะบริหารเข้าพบตอนนั้นเห็นไหมสะท้อนเห็นว่าเขาทำกันมานานแล้วแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10มีนาในปี2565นะครับก็มีการช่อง5ก็ทำสัญญาร่วมกับอิหร่านครับโดยนายชัยยิตเลซาโนบักตีเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยร่วมมือกันระหว่างกิจการกระจายเสียงและแพร่ภาพของสหรัฐอิสลามอิหร่านกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5แล้วอีกอันหนึ่งการลงนามกับอิหร่านในครั้งนี้เป็นการลงนามครั้งสำคัญระหว่างองค์การสื่อสารมวลชนผมขีดเส้นแดงไว้เห็นไหมของทั้งสองประเทศและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทย
ที่มีความร่วมมือกันที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะหลังการเปลี่ยนแปลงประเทศอิหร่านเมื่อปี2522คือเกิดการปฏิวัติอิสลามแล้วก็ระบบกษัตริย์ก็ถูกล่มสลายไปเป็นครั้งแรกที่จับมือกันเฮ้ยเราก็เอ๊ะแปลกดีนะนี่มีเหตุผลอะไรแต่เรื่องเนี้ยไม่ต้องห่วงครับผมออกอากาศไปนี่เศรษฐาปลอดภัยเพราะนักข่าวไทยไม่มีไม่ใช่เขาไม่รู้นะเขารู้แต่บก.ไม่ให้ไปถามเวลาจะไปถามนายกนี่ต้องบก.สั่งมึงจะคุณจะไปถามได้ไหมเอ๊ะทำไมคุณสุนัยเขาบอกว่ารัฐบาลไทยนี่ร่วมมือกับอิหร่านแล้วถูกจับตาจากอเมริกาจริงเหรอเขาไม่ถามหรอกอีกข่าวหนึ่งในปี65ทับโทรทัศน์ช่อง5ยังได้ร่วมมือกับบริษัทไชน่ามีเดียสถานีและสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของประเทศจีนโดยเป็นการนำเสนอข่าวต้นทางของประเทศโดยตรงไม่ต้องผ่านใครเขาทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ในเวลานั้นเมื่อปี65เกิดปัญหาสิครับเกิดปัญหาใหญ่เพราะมันเกิดวิกฤตของยูเครนและอเมริกาเขาก็หนุนยูเครนอันนี้เราพูดตรงๆครับแน่นอนอยู่แล้วทำให้พลเอกผอ.โทรทัศน์นะพลเอกรังสีถูกบีบให้ลาออกเห็นไหมแต่ลาออกแล้วเลิกไหมเปล่าครับไม่เลิกยังสัมพันธ์กันดีเหมือนเดิมดังนั้นนี่คือหลักฐานที่พลเอกรังสีถูกบีบเพราะดันไปหนุนให้รอไอ้ช่อง5เนี่ยไปเซ็นชื่อกับสำนักข่าวอิหร่านด้วย ลาออกโดยเป็นเพื่อนสนิทของณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้เลยนะไอ้เจ้ารังสีนี่ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ไม่เปลี่ยนไม่ได้สิครับเพราะอเมริกาเขามองว่าอิหร่านนี่คือผู้ร้ายของโลกนะนี่ข่าว VOA VOA รายงานความมั่งคงของสหรัฐจัดลำดับจีนรัสเซียอิหร่านคานอิทธิพลอเมริกาทั่วโลกจีนอันนี้ผมเลยทำงานข่าวต่างประเทศท่านดูไม่ใช่ว่าผมมาเชียร์อเมริกาแต่เพื่อให้ประชาชนเราได้รู้ว่าวันนี้โลกมันขัดแย้งยังไงจริงอยู่ครับเขายังค้าขายพบปะกันเป็นปกติแต่ลึกๆข่าวกองเป็นยังไงนี่คือข่าวของ VOA ที่เชื่อถือได้ของอเมริกานะครับเมื่อวันที่14เมษายนปี2021เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเขาบอกเลยว่าจีนคือภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกานี่ฮะรัสเซียนักวิเคราะห์มองว่ารัฐบาลเครมลินคงมุ่งมั่นที่จะลดอำนาจของสหรัฐนี่คือคู่ขัดแย้งใหญ่เหมือนกันผมไปโดยไวนะฮะอิหร่านและเกาหลีเหนือกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ใช่เลยครับนี่ไงองค์การก่อการร้ายและภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติมีปัญหาใหญ่คือองค์การก่อการร้ายข้ามชาติเดี๋ยวผมจะให้ท่านฟังข่าวสำนักข่าวหนึ่งในประเทศไทยแล้วท่านจะเห็นเองว่าโอ้เฮ้ยใช่แน่ๆเว้ยแต่ผมไม่บอกสำนักข่าวไหนนะแล้วอีกอย่างนึงผมถ้าผมเอาข่าวเข้ามาออกหมดนี่ท่านก็รู้สำนักข่าวไหนผมจะผิดละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยผมใช้วิธีการขออภัยผมไม่ได้เอาภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดแต่เอาภาพนิ่งมาให้ท่านดูนี่คือการประกาศเจตนารมณ์ของอิหร่านว่าเขามีความมุ่งมั่นอย่างไรก็ดีครับก็เป็นเรื่องที่อิหร่านจะเผยแพร่ให้ประชาชนโลกรู้ผมไม่ได้ว่าอะไรเป็นเรื่องดีแต่พอฟังข่าวที่ผมบอกกับท่านนี้แล้วเราจะรู้ทันทีว่าสำนักข่าวทางการในเมืองไทยนี่รับข่าวตรงจากอิหร่านปั่นข่าวกันตามเจตนา
อ้าวแล้วทำไมอเมริกาออกข่าวมาคุณถึงบอกไม่ปั่นข่าวนะสุนัยผมก็บอกมันก็ปั่นทั้งคู่แต่ว่าข่าวอเมริกานี่เป็นข่าวที่เอาไปแล้วท่านต้องซื้อนะช่อง5เขาเคยออกรายการมาแล้วพลเอกรังสีบอกรับข่าวจากอิหร่านนี่ดีนะครับไม่ต้องซื้อข่าวแต่รับข่าวจากรอยเตอร์ต้องซื้อปีละ2ล้านอ้าวก็เขาขายข่าวไงแสดงว่าเขามีเครดิตสิไม่งั้นคุณไปซื้อเขาทำไมอ่ะเป็นข่าวที่ได้รับการถ่วงดุลหรือที่เขา analyze แล้วว่างั้นเถอะนี่เขาพูดถึงข่าวอิหร่านสำนักข่าวหนึ่งในประเทศไทยเปิด3เสาหลักแผนป้องกันประเทศของอิหร่านเสาที่1คือขีปนาวุธแน่ตามภาพนี่นะเสาที่2กองทัพเรือของเขาในอ่าวของอิหร่านนั้นน่ะเขาถือว่ามีหลักการมีความสำคัญมากเดี๋ยวผมจะบอกให้ท่านดูเปรียบเทียบดุลกำลังแต่ตอนนี้ข่าวโฆษณาชวนเชื่อของอิหร่านเขาบอกว่า1ขีปนาวุธ2กองทัพเรือเปิด3เสาหลัก3ขบวนการต่อสู้พวกที่นี่ภาพนี้คือเป็นภาพที่เขาโชว์เองนะที่ขึ้นไปปล้นเรือสินค้าเฮ้ยทำไมถึงบอกว่านี่เป็นขบวนการหนึ่งเป็นขบวนการประชาชนที่ปกป้องอธิปไตยของอิหร่านกบฏฮูติขบวนการต่างๆนี่ครับที่ภาพนี้เป็นภาพที่เขาเผยแพร่นะไม่ใช่ผมทำเองนะ เป็นภาพที่เขาเผยแพร่เลยเพื่อไม่ให้เพื่อเป็นหลักฐานดีกว่าเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดกันท่านอดทนฟังสักนิดสัก2นาทีครับดูนะครับนี่เป็นข่าวสายของอิหร่านโดยตรงที่ส่งเข้ามาในประเทศไทยผ่านสำนักข่าวราชการของไทยครับแล้วโฆษณาให้ดังนั้นข้อมูลอันนี้เชื่อได้ว่าอิหร่านว่าเองนะฮะดังนั้นผู้ก่อการที่ผมบอกนี่มันอยู่ในเนี่ยครับลองดูนะครับยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศของอิหร่านแบ่งออกได้เป็น3เสาหลักด้วยกันประกอบไปด้วย1ขีปนาวุธที่รวมถึงโดรน2กองทัพเรือที่สามารถปิดการสัญจรในช่องแคบฮอร์มุสและอ่าวเปอร์เซียและ3คือกลุ่มติดอาวุธตัวแทนที่เคลื่อนไหวในประเทศต่างๆทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางการใช้ขีปนาวุธและโดรนคือยุทธวิธีที่อิหร่านเลือกใช้งานมากที่สุดเพื่อตอบโต้และป้องปรามฝ่ายตรงข้ามที่มีแผนโจมตีประเทศของตนด้วยเหตุนี้อิหร่านจึงมีแสนยานุภาพด้านขีปนาวุธมากที่สุดในตะวันออกกลางซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิดพิสัยใกล้และพิสัยกลางโดยมีระยะการยิงภายในรัศมี 2,000 กิโลเมตรซึ่งเป็นการทดแทนขีดความสามารถด้านการสู้รบของกองทัพอากาศที่มีศักยภาพจำกัดโดยขีปนาวุธและโดรนยังเป็นอาวุธที่อิหร่านใช้ในการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 13-14 เมษายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ยิงถล่มสถานกงสุลอิหร่านในกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียเสาหลักต่อมาคือกองทัพเรือที่ให้ความสำคัญไปที่การปิดกั้นเส้นทางการสัญจรโดยอิหร่านอาศัยความได้เปรียบจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งอยู่ริมอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุสโดยสัญญาของกองทัพเรืออิหร่านมีทั้งขีปนาวุธทำลายเรือรบแบบยิงจากทั้งบนเรือและชายฝั่งกับระเบิดใต้น้ำเรือดำน้ำโดรนทะเลและระบบสกัดขีปนาวุธเสาหลักสุดท้ายคือการใช้พันธมิตรและกลุ่มติดอาวุธตัวแทนเช่นกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนและฮูตีในเยเมนโดยกองกำลังคุสซึ่งรับผิดชอบการสู้รบนอกรูปแบบทำหน้าที่ดูแลเครือข่ายกลุ่มตัวแทนเหล่านี้ให้ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในทุกๆด้านทั้งการเมืองการเงินการฝึกฝนและสิ่งของนอกจากสามเสาหลักป้องกันประเทศเหล่านี้แล้วอิหร่านยังมีโครงการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ที่แม้รัฐบาลเตหะรานยืนยันว่ามีจุดประสงค์เพื่อการผลิตพลังงานแต่ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐได้แสดงความกังวลว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นยังไงครับท่านฟังแล้วผมไม่ได้บอกว่าการเอาข่าวของอิหร่านมาผิดนะก็แล้วแต่ครับข่าวในประเทศไทยแต่มันบอกให้เห็นว่านี่คือความร่วมมือกันอย่างแนบแน่นและลึกซึ้งของจีนรัสเซียอิหร่านและกองทัพบกไทยและนี่ ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้รู้ว่านี่คือเป็นปมสำคัญเวลาจะคว่ำบาตรอะไรกันต่างๆในอนาคตจะเกิดขึ้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคงต้องหาทางแก้ไขเองนะอันนี้นะแล้วยืนยันได้ไหมสามเสาหลัก 1. ขีปนาวุธ 2. กองทัพเรือ 3. ผู้ก่อการร้ายแต่เขาใช้คำว่ากลุ่มติดอาวุธเช่นฮามาสฮูติในสายตาของอิหร่านอาจจะมองว่าเฮ้ยอันนี้เป็นพันธมิตรของเรานะแต่อย่าลืมว่าไอซิสฮูติกลุ่มกบฏต่างๆที่อ้างอิงเรื่องศาสนาที่อิสลามที่ทางอาหรับบอกเนี่ยมันมาถึงไทยด้วยนะครับมันทั่วโลกหมดนะแต่เขาบอกว่านี่เป็นพันธมิตรของเขาอย่างนี้ไม่เหนื่อยหรอครับประเทศไทยไม่เหนื่อยเนาะ แล้ววันนี้ท่านดูเองก็แล้วกันว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่อิหร่านเปิดเองแต่อิหร่านมองไม่เหมือนชาวโลกเขามองแต่วันนี้โลกตะวันตกซึ่งอิทธิพลในการคุมข่าวทั้งหมดทำให้คนเห็นว่าไอ้กองกำลังติดอาวุธอย่างที่ว่านี่นะมันคือผู้ก่อการร้ายแล้วไทยก็ร่วมกับเขาอย่างนั้นเลยเราจะเอาหน้าไว้ไหนแล้วท่านนายกเศรษฐานี่ผมไม่ได้กล่าวหาท่านนะนี่คือข่าวที่เพิ่งออกเร็วๆนี้ครับในสถานีโทรทัศน์ในเมืองไทยก็เท่ากับแล้วหลักฐานก็มีนี่ครับว่าการร่วมมือกันกับสำนักข่าวต่างๆของกองทัพเองแม้ไอ้พลเอกรังสีเพื่อนไอ้บี้ลาออกไปแล้วเมื่อ3ปีก่อนแต่ว่าในทางปฏิบัติไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนี่ไงแล้วมาดูสิครับที่ผมบอกกับท่านว่าอิหร่านยิงมา300กว่าลูกอิสราเอลบอกว่าเขาสกัดหมดจะบอกว่าอิสราเอลโม้ก็ได้ครับแต่อิหร่านก็ไม่มีหลักฐานว่าทำลายอิสราเอลอะไรได้บ้างต่างคนต่างปิดปรากฏว่าอิสราเอลยิงกลับไป จากวันที่13ยิงวันที่18อีก5วันยิงกลับไปอิหร่านก็บอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสียหายแต่เราจะไม่ตอบกลับแล้วผมถึงบอกไงว่าเฮ้ยไม่ตอบกลับได้ยังไงก็คุณบอกเองว่าอย่าอิสราเอลอย่าตอบกลับนะถ้าตอบกลับฉันจะถล่มคุณนะถ้าแน่จริงก็ถล่มสิสงครามโลกมันถึงไม่เกิดง่ายหรอกครับเพราะว่านี่คือข่าวรายละเอียดของ Time of Israel ลงแล้วอย่างว่านะครับในอิสราเอลนั้นยังไงก็เป็นประชาธิปไตยคุมข่าวไม่ได้นะจะปิดยังไงก็ไม่ได้แต่อิหร่านเขาปิดได้แต่ ข่าวอาชีพไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กไทม์รอยเตอร์อาจาซิล่ามันค้นกันมาจนได้แล้วครับข่าวอย่างนี้อิหร่านไม่ลงอยู่แล้วปรากฏ Time of Israel ได้ระบุชัดเจนเป็นภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียมชี้ให้เห็นว่าเรดาร์ของอิหร่านที่เมืองอิสฟาฮานนั้นเสียหายถูกโจมตีโดยอิสราเอลด้วยเครื่องยิงขีปนาวุธป้องกันทางอากาศ S-300 ที่ผลิตในรัสเซียใช้ที่อิหร่านใช้เนี่ยนะถูกทำลายครับส่วนใหญ่จากการโจมตีครั้งนี้ซึ่งมีรายงานว่าอิสราเอลพุ่งมุ่งเป้าไปที่การสู้รบที่อิหร่านทำไว้เพื่อปกป้องนิวเคลียร์ในเมืองอิสฟาฮานและนี่คือเหตุผลที่ทำไมมันถึงถล่มเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดท่านดูนี่เป็นข่าวหัวข่าวทำไมถึงต้องถล่มที่เมืองนี้ข่าวเมืองไทยก็ยังไม่ได้ตามเพราะว่าท่านไปเล่นข่าวสงกรานต์กับข่าวโจ๊กอยู่นะครับเล่นข่าวโจ๊กข่าวสงกรานต์ข่าวปรับครม.อยู่เลยไม่มีหน้าสื่อที่จะบอกนิวยอร์กไทม์ครับนิวยอร์กไทม์ล่าสุดเลยนะครับคือเมื่อวานนี้ การโจมตีจุดมุ่งหมายของอิสราเอลเพื่อให้อิหร่านเห็นว่าอิสราเอลสามารถทำให้ระบบการป้องกันของตนเองเป็นอัมพาตหมดแล้ว
ป้องกันตนเองในการที่จะคุ้มครองเมืองนั้นน่ะคุ้มครองเรื่องนิวเคลียร์โรงงานนิวเคลียร์นั่นน่ะเมื่อเป็นอย่างนี้อิหร่านก็เลยบอกไม่ตอบโต้กลับตอบโต้ได้ยังไงอ่ะระบบป้องกันเจ๊งแล้วแต่อิสราเอลก็ไม่ทันแถลงนิวยอร์กไทม์นี่ครับล่าสุดวันที่21รายงานกระชั้นชิดอีกเพราะที่นี่โอ้โหรายงานทุกวันน่ะอาวุธของอิสราเอลได้สร้างความเสียหายให้กับการป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านโดยไม่ถูกตรวจพบคือปกปิดแต่ว่านี่คือข้อมูลที่อิสราเอลเปิดเผยแล้วภาพนี้ท่านดูนะอีกทีหนึ่งภาพนี้คือภาพถ่ายทางอากาศที่เผยแพร่ไปทั่วโลกในนามของสำนักข่าวต่างประเทศต่างๆเป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมแสดงให้เห็นการโจมตีอย่างแม่นยำของอิสราเอลต่อฐานทัพอากาศเซกาลีที่8ในเมืองอิสฟาฮานประเทศอิหร่านได้รับความเสียหายโดยฐานทัพแห่งนี้เป็นที่ตั้งของระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยระบบ S-300 ของอิหร่านที่รัสเซียมาติดตั้งให้นะครับนี่เป็นข่าวอ้างอิงจากนิวยอร์กไทม์ผมเอาให้ท่านดูแล้วของ Time of Israel รายงานแล้วเนี่ยนะครับข่าวเมื่อวานนี้เองนะอ้างอิงจากข่าวนิวยอร์กไทม์สื่อสหรัฐได้รายงานอ้างว่าการวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมบริเวณพื้นที่เมืองอิสฟาฮานทางตอนกลางของประเทศอิหร่านที่เชื่อว่าถูกอิสราเอลโจมตีเอาคืนเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาพบว่าการโจมตีฐานทัพอาฟาฮานครั้งนี้ชื่อฐานทัพอากาเซกาลีที่8ในเมืองอิสฟาฮานกระทบต่อส่วนสำคัญของระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านที่ใช้ในการติดตามเป้าหมายนะครับภาพถ่ายดาวเทียมในหลายๆภาพเป็นการวิเคราะห์ในตำแหน่งของพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายผู้ง่ายตรงเป้าครับซึ่งแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกบนแพลตฟอร์มโดยออโรราอินเทลและการค้นพบนี้ยังได้รับการยืนยันจากอดีตนักวิเคราะห์ชื่อนายคริสบิ๊กเกอร์อดีตนักวิเคราะห์ภาพของสหรัฐซึ่งกล่าวว่าโดยปกติเรดาร์จะถูกล้อมรอบด้วยยานพาหนะหลายคันรวมถึงรถบรรทุก4คันที่บรรทุกขีปนาวุธก่อนการโจมตีของอิสราเอลยังมองเห็นขีปนาวุธดังกล่าวอยู่ข้างๆเรดาร์แต่หลังจากการโจมตีของ อิสราเอลเรดาร์ได้ถูกเคลื่อนหายไปและไม่ปรากฏความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดซึ่งไม่ชัดเจนว่าเหตุใดขีปนาวุธจึงถูกเคลื่อนย้ายออกไปข้อเท็จจริงที่ว่าเรดาร์ที่อิหร่านยืนยันว่าไม่ได้รับความเสียหายนั้นบ่งชี้ว่าการโจมตีเป้าหมายของอิสราเอลนั้นแม่นยำมากส่วนพื้นที่อื่นๆของฐานทัพอากาศและสนามบินใกล้เคียงดูเหมือนจะไม่ได้รับความเสียหายเช่นกันความแม่นยำของการโจมตีของอิสราเอลนี้ลึกเข้าไปในอิหร่านและสถานที่ที่อ่อนไหวหลายแห่ง นะครับที่อยู่ใกล้ๆแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลเลือกเป้าหมายจำเพาะและจำกัดให้แคบลงนั่นคือระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านถูกโจมตีตามข้อมูลโครงการป้องกันขีปนาวุธของศูนย์ศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และการต่างประเทศของ นั้น
สหรัฐอเมริกาได้ระบุว่าอิหร่านได้ซื้อระบบป้องกันอันนี้ป้องกันภัยทางการนี้ S-300 ที่ผลิตในรัสเซียเพื่อนำมาใช้ในการยับยั้งการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลและโจมตีทางอากาศอื่นๆแต่เรียบร้อยไปแล้วอันนี้คือข่าวของสองประเทศที่ต่างคนต่างปกปิดแต่สำนักข่าวที่เขาเป็นสำนักข่าวอินเตอร์เนี่ยเขาขายข่าวที่พลเอกรังสีผอ.ช่อง5ในอดีตบอกว่าสำนักข่าวอิหร่านดีเขาให้ฟรีข่าวอะส่วนรอยเตอร์ต้องจ่ายเงินให้เขาปีละ2ล้านเห็นไหมครับผมยังต้องจ่ายเงินให้รอยเตอร์เลยคือถ้าเราจะครอบหน้าจอข่าวของเขาเนี่ยต้องจ่ายให้เขานะโปรโมชั่น เงินนิดหน่อยไม่มากแล้วก็ยอมจ่ายนะครับไม่แพงแต่สำนักข่าวอย่างช่อง5นี่เขาต้องซื้อข่าวก็เป็นเงิน2ล้านต่อปีอันนี้คือกิจธุรกิจของเขาเขาขายข่าวดังนั้นเขาจึงมีหน้าที่ไปค้นหาข่าวทั้ง2ด้านวันนี้อิหร่านปิดข่าวว่าการถล่มของอิสราเอลนั้นไม่ได้ผลเสียหายอะไรเลยจึงไม่อยากตอบโต้กลับแต่ในขณะเดียวกัน Time of Israel รายงานเข้ามาบอกจากแผนที่ทางอากาศเดี๋ยวมันปิดได้ที่ไหนล่ะครับแผนที่ทางอากาศปรากฏว่าหน่วยระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านที่เมืองอิสฟาฮานนั้นน่ะถูกถล่มเรียบร้อยก็แล้วแต่ท่านจะเชื่อครับจะเชื่อใครแต่แน่ๆคือพอถูกถล่มอย่างนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่อิหร่านบอกไม่ขอถล่มกลับเพราะถ้าถล่มกลับอีกทีก็ระบบป้องกันภัยจบแล้วนี่ทั้งนี้ที่คอยคุ้มครองศูนย์กลางการค้นคว้านิวเคลียร์ของอิหร่านนี่คือเป้าหมายที่อิสราเอลเล่นงานแต่เขาไม่ได้โจมตีศูนย์กลางเลยเขาโจมตีระบบป้องกันข้างๆพูดง่ายๆขู่ไว้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเอาต่อก็จบนะมึงไม่มีอะไรป้องกันแล้วนะนี่คือข่าวสารระบบข้อที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ